ชมวันนี้พามาสัมผัสความหรูหราระดับท็อปของ Mercedes-Benz นะครับนั่นคือ Mercedes-Benz S-Class โฉมใหม่ W223รุ่นนี้นี่ก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของ Mercedes-Benz เลยนะครับพี่อ้วนแล้วเรามายืนรีวิวเนี่ยก่อนที่รถจะลงโชว์รูมอีกนะครับครับผมเพราะว่าตัวรถเนี่ยจะลงโชว์รูมช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะก็แน่นอนที่สุด S-Class ก็เป็น flagship model ของทาง Mercedes-Benz หรูที่สุดแล้วล่ะแล้วก็มีประวัติศาสตร์ในการทำตลาดนี่มายาวนานนับร้อยปีแล้วนะสำหรับตัว S-Class เนี่ยครับก็ถือเป็นรถยนต์รุ่น flagship model นะครับคือ flagship model อธิบายก่อนก็คือเป็นรุ่นที่ใส่เทคโนโลยีเข้ามาดีที่สุดในตอนนั้นนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่หวังยอดขายด้วยคือบางคันบางรุ่นทำออกมาใส่เทคโนโลยีเยอะจริงแต่บางทีทำมาเพื่อ imageนะหรือเป็นรถต้นแบบอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าพูดถึง flagship model หรือรถยนต์รุ่นธงก็คือใส่เทคโนโลยีมาเต็มดีสุดหรูสุดแล้วก็หวังยอดขายก็คือ Mercedes-Benz S-Class คันนี้นะครับการเปิดตัวเนี่ยเห็นในเมืองนอกตั้งแต่ปีที่แล้วนะฮะใช่ฮะปี2563แล้วก็ Mercedes-Benz เนี่ยก็มีการตัดสินใจครับแผนการทำธุรกิจอยู่พอสมควรตามปกติยังไงพี่อ้วนปกติเปิดตัวเมืองนอกต้องนำเข้ามาก่อนใช่ไหมฮะใช่ฮะส่วนใหญ่พอเริ่มต้นที่เมืองนอกแล้วสักพักหนึ่งนะฮะก็จะนำเข้ามาในรูปแบบของรถ CDU นะแล้วทำตลาดไปสักพักหนึ่งจนถึงช่วงหนึ่งก็จะประกอบในประเทศเป็นรุ่น CKD ก็แน่นอนที่สุดเพราะเป็น CKD ก็ราคาจะถูกลงกว่ารุ่น CDU นะโดยรูปแบบหลักๆของ Mercedes-Benz ก็จะเป็นในรูปแบบนี้แต่สำหรับโฉมนี้โมเดลนี้แน่นอนมันมีเรื่องโควิดเข้ามาครับเรื่องของการผลิตนะฮะช็อตซัพพลายนะที่หลายคนเข้าใจกันดีนะครับทำให้ระบบการผลิตหรือว่าระบบการส่งคาร์ดต่างๆเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันทั่วโลกMercedes-Benz เลยตัดสินใจครับสำหรับ W223ไม่นำเข้าแล้วครับนะหมายถึงว่าไม่เอารุ่นนำเข้ามาทำตลาดก่อนใช่ฮะรอ CKD แล้วก็ประกอบในเมืองไทยเลยนะครับรถพร้อมส่งมอบช่วงปลายเดือนสิงหาคมเนี่ยนะฮะกับรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลก่อนครับใช่ครับแม้ว่ารถยังไม่ลงโชว์รูมวันนี้นะแต่ว่าเรื่องของราคาเนี่ยมาแล้วนะก็จะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือตัว S350D Exclusive นะครับตัวนี้ก็ราคาเริ่มต้นนะครับ6,690,000 บาทแล้วก็ตัวท็อปนะครับ S350 AMG Premium นะฮะ ราคาเพิ่มขึ้น 500,000 บาทก็คือ 7,190,000 บาทครับตัวที่อยู่กับเราตัวนี้แหละตอนนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูเทคโนโลยีเด่นๆที่ใส่มาใน S-Class โฉมใหม่นี้ครับS-Class เนี่ยทุกคนก็ต้องตั้งความหวังรเรื่องของความหรูหราความสะดวกสบายและก็ความปลอดภัยครับเรื่องของความปลอดภัยใน W223 เนี่ยต้องบอกว่ายกระดับขึ้นไปอีกขั้นนะครับพี่วันใช่ครับก็มีเรื่องของตัวช่วยในการขับขี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยฮะอย่างเช่นตัวนี้ก็จะติดตั้งพวกเรดาร์ไว้นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับกล้องซึ่งคันนี้นะครับมีกล้องรอบคันเนี่ย7 ตัวก็เรียกว่าเห็นรอบทิศทาง360 องศาเลยนะครับคือหลักๆเนี่ยคือจะตรวจสอบในหลายๆอย่างทั้งเรื่องของสิ่งกีดขวางด้านหน้าสิ่งที่จะเข้ามาด้านข้างข้างหลังง่ายๆคือว่าป้องกันในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุป้องกันการชนระบบช่วยเบรกระบบรักษาช่องทางไม่ให้รถออกนอกเส้นทางเตือนหรือแม้กระทั่งการถอยหลังมีสิ่งกีดขวางด้านหลังแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการช่วยจอดด้วยนะครับก็เรียกว่ามาให้ครบเลยสำหรับตัวนี้ก็เป็นออโตโนมัติไดรฟ์เลเวล2นะใช่ครับต้องบอกว่า2กว่าๆเลยนะ2 plus ด้วยนะฮะหรือเรื่องของแบบpilot assist อะขับตามรถคันหน้านะคือเรื่องของ cruise control adaptive cruise control ในปกติไปแล้วนะครับผมคือการขับการอยู่ในช่องทางการวิ่งเนี่ยนะปล่อยรถให้เขาขับไปทางหลวงมอเตอร์เวย์เนี่ยนะครับผมก็สบายเลยนะแต่ย้ำอีกทีว่าเน้นเป็นเรื่องของความปลอดภัยมากกว่าใช่ครับไม่ได้เรื่องของความสะดวกสบายอะไร คือยังไงเราก็ต้องมือคอยจับคอยแตะพวงมาลัยอยู่แล้วแต่ย้ำอีกทีว่าเป็นออโตโนมัติไดรฟ์เลเวล2ที่ S-Class ยกระดับพัฒนาขึ้นมาขณะที่ถุงลมนิรภัยด้วยรอบคันนะครับ13 ลูก15ตำแหน่งครับผมถุงลมนิรภัย13ใบนะแล้วที่เป็น World First นะครับใส่มาครั้งแรกในโลกมีอยู่ใน S-Class คันนี้ก็คือถุงลมนิรภัยคู่หลังครับสำหรับผู้โดยสารด้านหลังก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าเราพูดถึงถุงลมนิรภัยสำหรับผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยก็คือว่าถุงลมด้านข้างแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาเพิ่มถุงลมที่ฝังอยู่เบาะคู่หน้านะครับก็คือว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันจะพองออกมาจากตัวเบาะคู่หน้าป้องกันผู้โดยสารด้านหลังคือป้องกันด้านหน้าโดยตรงนะครับผมก็ถือว่าใส่มาเป็นครั้งแรกนะครับวอลโว่ว่าแน่ๆเรื่องความปลอดภัยถุงลมแบบนี้ยังไม่มีนะไม่มีครับแต่ที่เห็นใหม่ๆแล้วทำงานสอดคล้องกันไปนะครับก็คือ seamless door handle ครับนี่มือเปิดนะฮะฝังเรียบๆไปแบบนี้เลยกุญแจนี่อยู่กับตัวนะฮะครับถ้าจะปลดล็อกก็โดนแบบนี้
เขาก็เด้งออกมาเปิดประตูได้แต่ระบบซอฟทัชนี่ปกตินะฮะคือประตูดูดนะเรียกประตูดูดอันนี้เป็นแบบปิดเบาๆปกติมีอยู่แล้วใช่ครับจริงๆกุญแจเนี่ยนะฮะคือถ้าหากว่าอยู่กับตัวคุณโก้เนี่ยเดินมาไกลๆนะระยะประมาณสัก 15-20 เมตรเนี่ยเหมือนกันนะอ๋อมือเปิดเด้งออกมาให้ใช่ครับแต่เมื่อสักครู่เราถ่ายทำใช่ยังปิดอยู่ก็ว่าไปก็ใช้วิธีกดเอาถูกต้องครับแต่ถ้าเดินมาไกลๆนี่เขาเด้งรอไว้แล้วนะใช่ฮะคือทุกประมาณว่าสมมติเดินมาไกลมันเด้งรออย่างนี้ฮะแต่ปรากฏว่าพอถึงนี้มัวยืนคุยกันอยู่สักพักหนึ่งเขาก็จะจับเรื่องความปลอดภัยแต่ย้ำอีกทีถ้าเด้งออกมาครับก็ไม่ได้หมายความว่ารถปลดล็อกนะยังครับเออก็ยังล็อกอยู่ถูกต้องแล้วก็ใช้มือเปิดอยู่ใช่ครับผมแต่ก็ย้ำคือก็ต้องมีกุญแจอยู่กับตัวก็เข้ามานั่งภายในหรูหราตามสไตล์แล้วที่เด่นที่ใหม่นะฮะก็เป็นเรื่องของหน้าจอเอาที่เป็นหน้าจอที่เป็นการแสดงผลเนี่ยรวมๆผมนับได้5จอพี่วันจอครับหลังพวงมาลัยครับผมนะของคนขับหน้าจอกลางตรงนี้ด้านหลังเป็นเหมือนจออินเตอร์เทนเมนต์ของผู้โดยสารติดตั้งอยู่ที่ด้านหลังของเบาะนี่นะฮะซ้ายขวาแล้วก็เป็นเหมือนแท็บเล็ตตรงกลางครับผมเพิ่มเข้ามาอีกอันนึงรวมเป็น5จอนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าจอ OLED LED นะครับขนาดนี้ใหญ่เลยนะฮะ 12.8 นิ้วแล้วก็คมชัดเลยทีเดียวนะแล้วก็รองรับ MBUX หรือว่า Mercedes-Benz User Experience เป็นเจเนอเรชั่นที่2นะก็เรียกว่ารถคันนี้เนี่ยจะบอกว่ามันเหมือนเป็นคอมพิวเตอร์อยู่ในรถนี่ก็ได้นะนะเพราะว่ามันทำงานต่างๆเนี่ยเรียกว่าหลากหลายมากนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับก็ของ 4G LTE นะครับแล้วก็หน่วยความจำต่างๆเนี่ยโอ้โหมหาศาลถ้าฮาร์ดดิสก์นี่ใช่เยอะนะ320กิกะไบต์ใช่ครับแล้วอย่างเป็นคอมพิวเตอร์อย่างพี่อ้วนว่ามีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะมีซิมอ่ะว่ากันง่ายๆครับ Mercedes-Benz ประเทศไทยไปคุยกับโอเปอเรเตอร์เจ้าหนึ่งเอาไว้ครับผมนะติดตั้งมาเลยนะลูกค้าใช้ฟรีไปเลย3ปีอินเทอร์เน็ตในรถจะเชื่อมต่อยังไงนะฮะรถนี่เป็นคอมพิวเตอร์ไปเลยไม่ต้องมาเชื่อมต่อกับมือถือให้วุ่นวายแล้วและย้ำอีกทีว่าไอ้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะกับค่ายผู้ประกอบการนี่เฉพาะรถ S-Class ที่ซื้อจาก Mercedes-Benz ประเทศไทยเท่านั้นนะครับซื้อเกมไม่มีระบบ 4G LTE แบบนี้นะใช่ครับซึ่ง MBUX เนี่ยนะครับลูกค้าคนไทยเนี่ยก็คุ้นชินพอสมควรกับเจนแรกไปแล้วนะครับอันนี้พอมาเป็นเจนที่2เนี่ยก็พัฒนาเพิ่มขึ้นรวมไปถึงเรื่องของการรองรับภาษาต่างๆเนี่ยทั้งหมด27ภาษามีภาษาไทยไหมฮะนี่แหละที่สำคัญเป็นครั้งแรกที่มีภาษาไทยด้วยอ๋อนี่เขียนสะกดสวยนะครับสวัสดี Mercedes-Benz Thailand อัจฉริยะมากเลยครับอะไรมีสแกนลายมือด้วยนะฮะใช่ครับก็เรียกว่าเป็นหน่วยความจำต่างๆสมมติเราตั้งค่าตั้งอะไรไว้จะต่างวันนี้ตำแหน่งพวงมาลัยตำแหน่งเบาะต่างๆนะฮะเวลาเราขึ้นมาก็ไม่ต้องมาปรับใหม่สมมติว่าถ้ามีใครเอารถไปขับไปใช้ก็แค่แตะนิ้วไปมันก็จะอ่านค่าความจำต่างๆให้เราได้ตลอดเวลานะยืนยันตัวตนถูกต้องระหว่างรถกับคนครับไม่พอครับเดี๋ยวนี้ยังต้องมีการสอดส่องด้วยฮะครับผมเขามีกล้อง2ตัวเล็กๆตรงนี้ฮะใช่ฮะคอยตรวจจับอาการของคนขับอันนี้เรื่องความปลอดภัยล้วนๆไม่ได้เขาจะมาสืบความลับอะไรนะฮะกล้องมันไม่ได้จับหน้าชัดขนาดนั้นว่าเป็นวิดีโอหรือว่าเป็นเรคคอร์ดหน้าแต่เขามีระบบดีเทคจำได้อยู่อันนี้กล้องหลักๆไงจะตรวจสอบอาการเวลาเราขับอะพี่วอนใช่ไหมเรื่องของความปลอดภัยคือเมื่อก่อนเนี่ยกว่าจะรู้ว่าคนขับหลับในดูได้จากการจับพวงมาลัยรถเปลี่ยนทิศทางใช่ไหมในขณะที่ความเร็วยังเร่งอยู่อันนั้นค่อนข้างเป็นแมคานิกหน่อยถูกต้องอันนี้ก็เป็นอีกระบบที่เพิ่มเข้ามาเป็นกล้องจับเลยถ้าเราฟุบหน้าเราเอียงซ้ายเอียงขวารู้เลยว่าเฮ้ยคนขับไม่ไหวแล้วอาจจะมีอาการไม่ดีครับผมก็ไปสอดคล้องกับออโตโนมัติไดรฟ์ที่เราบอกอีกใช่ฮะรถก็ช่วยเบรกช่วยควบคุมให้อยู่ในเส้นทางต่างๆครับก็เป็นความปลอดภัยที่เพิ่มเข้ามาใช่ก็คือที่สำคัญอย่างที่ผมก็ว่าถ้าคนขับอยู่ดีๆแล้วก็เกิดฟุบลงไปเนี่ยก็เป็นอะไรหลับในหัวใจวายประมาณนั้นระบบก็จะตรวจจับแล้วไม่ปลอดภัยแล้วเพราะนั้นเขาจะตรวจสอบรอบคันเลยว่ามีอะไรอยู่รอบข้างบ้างสมมติว่าตอนนั้นเราขับมาด้วยความเร็วสูงสุดในถนนคืออยู่เลนขวาสุดนะฮะมันก็จับว่าด้านซ้ายมีรถมาไหมถ้าไม่มีมันก็ค่อยๆหลบไปนะฮะหมายความว่ารถนี่จะขับไปเองหลบเข้าด้านซ้ายจนถึงซ้ายสุดริมถนนแล้วก็ค่อยจอดนะครับเผลอก็จะโทรออกไปหาศูนย์บริการให้ด้วยนะฮะใช่ครับเซ็นเตอร์ SOS ขอความช่วยเหลือได้ด้วยนะครับใช่ฮะส่วนว่าใครที่ขับแล้วร่างกายดีสมบูรณ์ดีไม่หลับในไม่อะไรแต่ว่าสมาธิไม่ค่อยดีเนี่ยมัวแต่หันไปดูนั่นดูนี่ระบบก็บอกว่าให้คุณขับรถไม่ปลอดภัยเตือนเตือนนะหรือว่าถ้ามีอาการเหมือนง่วงนอนนี้ก็จะบอกว่าคุณจะต้องพักแล้วฟังก์ชันพวกนี้จะหามาให้เลยนะขึ้นมาว่ามีจุดพักตรงไหนบ้างมีปั๊มน้ำมันตรงไหนบ้างครับแนะนำเลยครับมีร้านกาแฟตรงไหนถูกต้องครับก็เป็นข้อดีของ2กล้องตรงนี้ที่เพิ่มเข้ามาครับมากไปกว่านั้นยังช่วยเรื่องการ
ปรับกระจกมองข้างถ้าขึ้นมาครั้งแรกเลยเนี่ยปกติยังไงเราจะปรับกระจกมองข้างเราต้องเลือกว่าจะปรับฝั่งซ้ายฝั่งขวาถูกต้องอันนี้เดี๋ยวนี้หาไม่มีนะปุ่มฝั่งซ้ายฝั่งขวาแค่หันไปมองครับครับกล้องเขาจับได้ว่าคุณหันมองด้านขวาปรับกระจกตรงนั้นได้เลยว่าเขาก็จะรู้ว่าคุณกำลังปรับกระจกด้านขวาครับหันไปมองกระจกด้านซ้ายครับกล้องเขาจับได้ว่าคุณหันไปแล้วคุณก็กดปรับเขาก็จะรู้ว่าคุณปรับกระจกด้านซ้ายคือมีปุ่มเดียวนะฮะมีแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าใช้วิธีการเลือกซ้ายขวาด้วยกล้องนะครับไม่ต้องมาดึงสวิตช์โยกซ้ายโยกขวาก่อนก็สะดวกดีนะนะครับก็เป็นอีกฟีเจอร์อัจฉริยะที่ใส่เข้ามาใน S-Plan นะครับส่วนไฮไลท์เรื่องความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารแน่นอนว่าช่วงล่างถุงลมเป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับนั่งกันไปนุ่มๆเพลินๆเหมือนพรมวิเศษนะแล้วก็เนี่ยพวกหน้าจอเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเพิ่มมารวม5จอแล้วก็มีเหมือนแท็บเล็ตแบบนี้ฮะดึงออกมาได้นะครับควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆตรงนี้ได้เลยรวมถึงการนุ่งการนวดนะครับตัวเรื่องของระบบนวดนะฮะนี่ก็ยังมีเหมือนเดิมฝั่งซ้ายฝั่งขวาใช่นะฮะมีนวดหลังนวดไหล่นะฮะเป็นมัสซาจต่างๆแล้วที่เพิ่มเข้ามาครับนะออปชั่นใหม่ผมชอบมากจะเอาประคบเย็นประคบร้อนน่ะได้เลยนะพี่อ้วนถ้าจะเอาประคบร้อนเนี่ยเขาจะมีการเป่าลมร้อนมาที่ลูกกิ้งฮะครับผมแล้วกดนวดด้านหลังเนี่ยคือนวดแล้วก็ยังมีความร้อนด้วยนะเพลินเลยฮะใช่ฮะคนไทยอาจจะชอบนะฮะคือแต่เดิมเนี่ยเรื่องของอุณหภูมิเบาะเนี่ยเขาก็มีปรับเรื่องของเย็นกับร้อนอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยที่คุณโก้ว่ามาคือพิเศษไอ้ตัวลูกกิ้งใช่ไหมฮะตรงนั้นครับผมโหนวดเพลินนวดมันเลยฮะแล้วฝั่งของพี่อ้วนครับซึ่งเขามองว่าเป็นฝั่งเจ้านายเพราะเป็นฝั่งที่ต้องขึ้นรถถูกไหมฮะถูกต้องอันนี้เขาเอนนอนได้สุดๆเลยนะฮะครับผมมีเบาะรองน่องรองไหลมาด้วยนะฮะพี่อ้วนลองดูฮะครับผมก็ถ้าเราเริ่มปรับเนี่ยนะฮะเบาะด้านหน้าก็จะถูกดันออกไปต้องไม่มีคนนั่งนะใช่ไม่มีคนนั่งก็จะถูกดันออกไปในระดับที่เรียกว่าปลอดภัยสำหรับคนขับก็คือว่ายังมองเห็นกระจกด้านซ้ายอยู่นะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับตรงส่วนรองน่องนะฮะจริงๆกดปุ่มเดียวแล้วมันจะเอนนอนใช่ครบยืดขาได้ตรงเลยนะครับผมเออนี่ฮะข้างหลังก็จะเอนไปก็เรียกว่าผ่อนคลายฮะเออฝั่งพี่อ้วนเนี่ยจะเอนได้มากกว่าฝั่งผมครับฝั่งผมนี่เขามองว่าเป็นเลขาเจ้านายเนี่ยไปสุดๆเลยแล้วคนด้านหน้าก็เป็นคนขับรถไปครับเลือกระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆตรงนี้ได้นวดตรงนี้ได้เรื่องของระบบแอร์ก็เป็นระบบใหม่นะครับอย่างเรื่องกรองอากาศตอนนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมสำคัญเขาใช้ชาโคลฟิลเตอร์นี่5ชั้นเลยนะกรอง PM 2.5 สปายเลยนะครับครับก็ฟังเพลงเพลินๆนะครับเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์อันนี้ก็ทำมันเป็นเบอร์เมสเตอร์เฉพาะ S Class เลยครับวิศวกรเบอร์เมสเตอร์นี่มาควบคุมเองเลยมานั่งอยู่ใน S Class วางลำโพงต่างๆเองเลยนะครับผมก็คือไม่ใช่ว่าเอาระบบเข้ามาติดตั้งแต่ว่าต้องมาออกแบบสิ่งที่มันจะติดตั้งด้วยคล้ายๆคนทำลำโพงอ่ะจะต้องมีคนออกแบบว่าตัวตู้ลำโพงเนี่ยต้องเป็นรูปแบบไหนใช้ไม้อะไรยังไงนะฮะอันนี้ก็หลักการเดียวกันนะครับก็รวมลำโพงเนี่ย15ตัวครับนะฮะแหมคนหูทองต่างๆนี่มาพันเลยฮะฟังสบายๆเลยครับใช่ครับแล้วนอกจากเรื่องทางเสียงแล้วนะฮะทั้งหูแล้วไม่พอทั้งจมูกด้วยเพราะเขาจะมีระบบปรับกลิ่นเหมือนเป็นน้ำหอมอ่ะแต่ว่าไม่ใช่น้ำหอมทั่วไปที่เราแบบเอามาใส่ให้มันหอมแต่ว่ามันจะมีการทำงานด้วยการใช้ความร้อนนะความร้อนเนี่ยไปทำปฏิกิริยาให้มันเนี่ยค่อยๆระเหยออกมาเป็นการปรับกลิ่นในห้องโดยสารครับไม่รวมแอมเบียนไลท์ครับปรับโทนสีภายในห้องโดยสารครับนะครับก็มาครบครับรูปรสกลิ่นเสียงแล้วนี่ฮะผมโดนนวดร้อนๆอยู่นะข้างหลังโอ้โหกดนะโอ้ร้อนด้วยฮะตอนนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าสัมผัสก็มาด้วยนะสัมผัสก็มาด้วยโอ้สุดยอดมากเจอนวดประคบร้อนเข้าไปครับสุดยอดเลยโดนเส้นฮะโดนเส้นพี่อ้วนคันนี้เป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลก่อนนะครับผม 350D ครับ6สูบเรียง 3.0 ลิตรแต่มีคำถามนะครับ Mercedes-Benz ตอนนี้เนี่ยยุทธศาสตร์เขาไปยานยนต์ไฟฟ้าแล้วประกาศมาล่าสุดด้วยว่าภายในปี2030จะเลิกผลิตรถเครื่องยนต์สันดาปภายในแล้วหรือว่ารถกินน้ำมันครับผมพูดถึง EV พูดถึงยานยนต์ไฟฟ้ากับ S-Class เป็นไงพี่อ้วนซึ่งเรื่องราวของการใช้พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทยเนี่ยผมว่าเบนซ์เขามีความชัดเจนนะอย่างเช่นตอนนี้เรื่องของโรงงานประกอบแบตเตอรี่เนี่ยก็เดินสายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ป้อนสำหรับรถที่เป็นปลั๊กอินฮิบิตในบ้านเราทุกวันนี้และที่ผ่านมาเนี่ย Mercedes-Benz ก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้นำนะที่เน้นตลาดปลั๊กอินฮิบิตโดยตลอดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าอย่างตัว S-Class เนี่ย
ยังไงก็มานะฮะและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะมองไปมากกว่านี้คือว่ามันจะโยนไปถึงเรื่องราวของรถพลังงานไฟฟ้าด้วยนะเพราะว่าประธานอย่างคุณโรแลนด์โฟเกอร์เนี่ยก็พูดชัดเจนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องทำตลาดรถ EV 100% แน่นอนไม่ปีนี้ต้นปีหน้าเนี่ยแล้วประกอบเมืองไทยด้วยนะฮะครับผมอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเอาให้ชัวร์นะคำตอบพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้บริหารของ Mercedes ประเทศไทยนะครับคุณอัดบุญยประสิทธิ์ครับไปฟังพี่ดอมกันครับครับตอนนี้เราก็อยู่ในงานที่เรียกว่าเป็นงานพรีวิวของ The New S Class นะครับเป็นตัว S350DAMG Premium นะครับวันนี้เราก็มากันแบบ New Normal นิดนึงเพราะว่าเราจัดงานเนี่ยในระยะเวลาซึ่งเนิ่นนานกว่าปกติแล้วก็เชิญพี่ๆสื่อมวลชนเข้ามารอบละไม่เกิน5คนนะครับเดี๋ยวจะแตกตื่นกันว่าทำงานได้ด้วยเหรออันนี้ก็คือจัดในสถานที่ปิดแล้วก็มีการฆ่าเชื้อมีมาตรการทุกอย่างนะครับก็ก่อนมานี่ก็แยกจมูกกันมาทุกคนนะครับโล่งสบายกันหมดแล้วเมื่อกี้มีคำถามจากทางพี่โก้พี่อ้วนว่าพอเปิดตัวเจ้า S Class แล้วเนี่ยมันเป็นรุ่นดีเซลเนี่ยแล้วต่อไปมันจะมีปลั๊กอินไฮบริดไหมต่อไปในอนาคตของ Mercedes-Benz ประเทศไทยเนี่ยมันจะลามไปจนถึงเป็นรถไฟฟ้าอย่างที่ประธานบริษัทพูดไว้เมื่อ2อาทิตย์ก่อนไหมว่าภายในปี2030เนี่ยจะเป็นรถไฟฟ้าหมดนะครับก็ยืนยันว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เป็นความลับอะไรหรอกครับก็คือโดยปกติจาก S Class รุ่นที่แล้วเนี่ยมันก็มีการเปิดตัวที่เป็น My Hybrid ก่อนเป็น300 Bluetech ใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วก็จะมี S500e ที่เป็นปลั๊กอินในตัวนี้ก็เช่นกันครับสำหรับท่านที่เป็นแฟนรถปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยเราก็ยืนยันว่ามีแน่นอนครับสำหรับรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราเอาเทคโนโลยีที่เป็นดีเซลเนี่ยมาเหมือนกับมาขัดตาทับไว้ก่อนเพราะว่าตัวปลั๊กอินไฮบริดเนี่ยจะเป็นเจเนอเรชันที่กระเถิบออกไปอีกเรียกว่าไปได้ไกลกว่าเจ้าตัว350DE นะครับซึ่งไปได้เกิน100กิโลและต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับก็เป็นอีกเจเนเรชันหนึ่งของเทคโนโลยีอีกเจเนเรชันหนึ่งของแบตเตอรี่นะครับในส่วนของการทำตลาดที่บอกว่าภายในทศวรรษนี้ Mercedes-Benz จะกลายเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะก็คือมันไม่ได้เริ่มต้นไกลขนาดนั้นเพราะว่าเราจะเริ่มต้นจากปี2025ซึ่งเราจะนำเสนอแพลตฟอร์มรถรุ่นใหม่ๆที่เป็นแพลตฟอร์มไฟฟ้าเลยทีนี้พอทุกคนมีคำถามว่าS Class แล้วเนี่ยมันจะไปเป็น PO ไฟฟ้าหรือเปล่าต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่ารถยนต์ S Class คือรถยนต์ S Class นะครับ EQS คือรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งสร้างจากแพลตฟอร์มของรถยนต์ไฟฟ้าเลยซึ่งจะเป็นระดับต่อไปหลังจากปี2025ที่จะมีหมดนะครับอีกประเด็นนึงที่ท่านประธานพูดไว้ก็คือ2025เนี่ยจะเป็นปีที่เริ่มต้นของการที่ Mercedes-Benz ไม่ว่าจะออกรถรุ่นใดก็ตามนะครับลูกค้าจะสามารถเลือกรุ่นที่เป็น PO ไฟฟ้าได้ PO Electric ได้แต่จะเป็นคนละเรื่องกับแพลตฟอร์มที่เป็นไฟฟ้าเลยอย่าง EQS นะครับเพราะว่าอย่าง EQC EQA EQB ที่เห็นในข่าวเนี่ยมันยังเป็นรถที่เป็นแพลตฟอร์ม GLA GLB นะครับ GLC แล้วมาทำให้เป็นไฟฟ้าแต่ EQS เนี่ยเป็นรถซึ่ง develop ขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มไฟฟ้าล้วนเลยนะครับผมเชื่อว่าเราเชื่อมั่นว่าภายในปีนี้ภายในต้นปีหน้าเนี่ยเราได้เห็นเจ้า EQS แล้วก็ผู้สื่อข่าวน่าจะได้ทดสอบกันทุกคนแล้วครับ